ดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่16มกราคมนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มอายุครบเท่าไหร่นะครับพี่ฟิล์ม20ค่ะโอ้โหขึ้นเลข2แล้วนะครับไวมากนะปีที่แล้วเพิ่งจะ19เองนะปี20ปีหน้า21ผ่านอีกแป๊บเดียวก็30ละแป๊บเดียวเองแล้ว9ปีโอเคนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มนะครับวันนี้เราก็จะมีเป่าเค้กเหมือนปกตินะครับแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับพี่ฟิล์มนะครับค่ะปีนี้นะครับเดี๋ยวก็ถามอวยพรก่อนเลยดีกว่าก็ขอให้พี่ฟิล์มนะครับมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะครับน้องมิวเอาแม่ก่อน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 ท้ายก็ได้แม่ก็ขอให้พี่ฟิล์มมีความสุขในวันนี้แล้วก็ทุกๆวันไม่เจ็บไม่ป่วยแข็งๆรวยๆจ้าค่ะน้องฟิล์มนะคะก็ขอให้ฟิล์มเดี๋ยวมีความสุขนะแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินเข้ามาจ้าหนึ่งหนึ่งก็แบ่งของขวัญให้หนูด้วยวันนี้นะของขวัญเรามีแค่2กล่องนะครับก็จะเป็นของพ่อแม่เนี่ยเป็นกล่องเซอร์ไพรส์ส่วนของฟิล์มจะเป็นกล่องสีฟ้านะครับพ่อรู้ว่ามันคือแคร์แบร์ใช่ไงมีหมีอยู่ด้วยนะดูดิเซ็นขายไม่เคยออกแล้วมายัดใส่กล่องให้เหี้ยตัวดีก็ประมาณนี้วันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เค้กเป็นของอะไรอีกแล้วเนี่ยพี่ฟิล์มสเปนเซ่นเขาจ้างไม่ได้ถามจริงๆอ่ะกินแต่สเปนเซ่นทุกปีเลยเฮ้ยรอบนี้เป็นคุกกี้แอนด์ครีมอ๋อเป็นรสใหม่ใช่โอเคเขาไม่ได้จ้างนะครับมาน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอวยพรให้วันเกิดให้กับพี่ฟิล์มนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มบอกน้องๆหน่อยทุกคนที่อวยพรให้พี่ฟิล์มในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาอวยพรแล้วก็มีการแท็ก IG Story กันเยอะมากนะคะไหนจะคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ในเฟซอีกก็คือขอบคุณทุกคนเลยค่ะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามครอบครัวพวกเรานะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเรานะถือว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคมาพี่ฟิล์มบอกว่าอยากข้ามขั้นตอนอีกแล้วเนี่ยมันเป็นเป่าที่อยากได้ไหมหนูหิวเค้กหนูอยากกินเค้กเอามางั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเป่าเค้กกันก่อนดีกว่านะครับก็เราก็จะจัดเหมือนทุกปีนั่นแหละนะครับก็คือมีเค้กมามีของขวัญให้กันนะครับแล้วก็ปกติจะมีกิจกรรมไงโน่นนี่นั่นแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ต้องแบบซับซ้อนมากนะครับก็มีของขวัญมาให้แกะให้ลุ้นกันเลยแต่วันนี้บอกเลยนะครับจะมาแนวกล่องสุ่มเพราะว่ากล่องสุ่มช่วงนี้มากำลังเทมาใจตั้งแต่คริสต์มาสแล้วใช่ชอบไหมชอบ ได้หลายอย่างใช่ไหมใช่แม่เพราะว่าโอเคมากเลยนะเดี๋ยวจุดก่อนอันนี้เราต้องอะไรก่อนเนี่ยHappy birthday ก่อน Happy birthday ก่อนเหรอต้องอธิษฐานก่อนไหมไม่ Happy birthday เสร็จก่อนเราค่อยอธิษฐานไปไปไปเบิร์ธเดย์เราต้องปิดไปก่อนไหมปิดมีอย่างเดียวแหละที่ยอมพ่อเมื่อกี้เอามาเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มนะครับอวยพรก่อนหรือ Happy birthday ก่อนดี Happy birthday เขาเรียกอธิษฐานเออว่าขอพรงี้ขอพรเหรอใช่ไหมเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนมันครั้งแรกมันตื่นเต้นเนี่ยไม่เคยแบบเป่าเค้กเฮ้ยเตรียมให้หมดแล้วครับพี่บีมมาพร้อม Happy birthday to you Happy birthday แม่ขึ้นก่อนได้ไงพ่อต้องเป็นคนร้องพ่อไม่ยอมโอ๊ยแม่ก็ผ่านกันแล้ว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthdayHappy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. อธิษฐานก่อนอธิษฐานไหวนับกับเดียว20หรอเราแล้วนะโอ้เย้วัยอ่ะแม่เราจัดวันเกิดทุกๆปีอย่างแต่ละคนใช่ป่ะจำได้ป่ะคลิปแรกๆเนี่ยกาฟิลตัวแค่นี้แล้วก็หัวเท่านี้แล้วฟิล์มอ่ะตัวเท่านี้แต่หัวเท่านี้แล้วก็ผ่านมาแป๊บเดียว20ปีแล้วอ่ะคือมันไวมากนะครับแต่ก็เราเริ่มจัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะจากเล็ก
ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มันก็เล็กเหมือนเดิมนั่นแหละเท่าเดิมเท่าเดิมนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยโตขึ้นนะครับอย่างพี่ปีมก็โตขึ้นปีนี้20น้องฟิวก็เท่าไหร่ละปีนี้14 13ปีนี้พูดถึงปีนี้ปีนี้มันเกิดที่ถึงก็คืออายุ13นั่นฟิวอะซับซ้อนไม่เกิดเลยเรารีบหาเลยรีบแก่รีบแก่เดือนหน้าจะเป่าแล้วว่างั้นหล่อรีบก็ประมาณนี้นะครอบครัวพวกเรานะครับก็จัดวันเกิดกันทุกปีนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับพี่ข้าวโมยพอนะครับเดี๋ยวเรามากินเค้กกันเลยดีกว่านะพี่ฟิล์มบอกว่าอยากข้ามขั้นตอนกินแค่ป้ายเขาได้ไหมแล้วก็ไปเลยเสียแล้วเนาะไม่เน้นช็อกโกแลตแล้วแต่แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อจะโอริโอให้เอาโอริโอให้แหมเราก็นึกว่ารออะไรมาพ่อชิ้นนี้เราสองคนมาแม่หนูกับแม่เนี่ยหมดนั่นเลยนี่เหมือนกันนะทั้งฟิลอันนั้นมันก็เยอะไปใช่สรุปกินก็คือไม่ต้องแก่แล้วค่ะวันนี้ใช่เอียงเลยดีกว่าเอียงเลยดีกว่าจะได้ตักง่ายนี่เลยนี่น้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมาทานเค้กด้วยกันนะครับถ้าไงเสือบอกนี่กินได้มันไม่ใช่เรื่องของแมวอ่ะอร่อยเฮ้ยยังไม่ได้กินเลยรสชาติเป็นไงไม่รู้อยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ไปเก็บกดแล้วกันนะก็อร่อยอยู่นะอร่อยตลอดแล้วอันนี้แม่ขอไปเก็บมาเดี๋ยวระหว่างทานเค้กนะเพราะหาอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับคือแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ฟิล์มกันเยอะมากเลยนะครับเมื่อตอนเช้าที่ลงคลิปไปนะครับยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับนี่เลยนะครับคือแบบเยอะเยอะจริงนะครับเยอะมากๆเลยนะครับยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะแม่แบบฟิล์มก็คือเยอะเหมือนกันน้องๆเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วบอกว่าตอนเย็นอย่าลืมถ่ายคลิปดูด้วยนะคะที่เป่าเค้กแกะของขวัญอะไรอย่างนี้นะครับก็วันนี้เราได้มาทำให้ดูกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับไวนะปีกนะแม่นะแป๊บเดียว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 นะครับคือไวมากๆเลยเดือนหน้ามันเกิดใครคะไม่รู้เหมือนกันเนอะก็คือแบบก็ไม่รู้อะครับไม่อยากเสียไม่อยากมีโตไหมปีหน้าก็25แล้วน้องๆโอ้ยคูณ25 คูณ 2เฮ้ยทำไมเขาแบบโอ้กันหมดเลยเป็นไรอ่ะก็แค่25อ่ะไม่พูดดีกว่าหน้าไปหมดแล้วเหรอครับผมตอนนี้นะก็ทานเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบไวอ่ะไวเหมือนสปีดพูด10เลยอ่ะจริงๆขนาดนั้นเลยพี่ฟิวก็จดจ่อของหวานปีนี้เขามากกินไป2คำไม่แค่กินเข้าไปก็บอกอิ่มแล้วแล้วมาเร่งทุกคนยังไม่อิ่มอีกเหรอเมื่อไหร่กินเสร็จเมื่อไหร่กินหมดทำไมต้องกินหมดด้วยเอ้ามาวันนี้นะครับเราไม่มีกิจกรรมอะไรพี่ฟิล์มได้เล่นเลยคือแบบมีของขวัญมาให้เลยแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีกิจกรรมแล้วจะมาแบบนี้ไม่ได้ละปีหน้าโอ้ยอีก11เดือนเองรอหน่อยนะทุกคนวันนี้มีของขวัญ2กล่องฟิล์มอยากเปิดกล่องไหนก่อนของฟิลก่อนดีกว่าอันนั้นมันกล่องสุ่มไงเอาสุ่มก่อนไงแล้วทุกขวัญเหรออืมเอาไหนก่อนแล้วก็ทึกที่หลังเราก็รู้กันเราก็อยากรู้แล้วของฟิลก่อนเรายิ่งฉุบดีอ่ะเฮ้ยก็อยากรู้กล่องนี้เหรอฟิลอยากรู้กล่องนี้อ๋อไม่อยากอะไรกันเลยหนึ่งเลือกเลยฟิลอยากให้พี่แกะกล่องไหนอ่ะกล่องนี้เหรอได้งั้นเดี๋ยวเราแกะกล่องนี้ก่อนเลยมาอ้าวมาจริงบ้าเพื่อน้องเพื่อน้องตอนเกิดตัวเองนะมากล่องนี้นะครับบอกเลยจะเป็นกล่องสุ่มไอโฟน13 Pro Max เนี่ยไม่ผมไม่อยากสปอยเออแต่พ่อมาขนาดนี้ในนี้ไม่มี13มี14เลยยังมาแล้วรูปภาพบีมมาให้เรียบร้อยเสร็จสรรพบีมคาดหวังนะเมื่อกี้แต่ไม่หวังแล้วถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังมาแกะเลยเดี๋ยวเอาอันนี้จะเป็นของพ่อกับแม่นะครับค่ะตื่นเต้นแน่นอนนะอุ้ยชิงดีๆตอนแรกว่าจะห่อด้วยหนังสือพิมพ์เราก็ดูแล้วแบบมันจะไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นตั้งแต่เห็นที่ห่อมาแม่ห่วงโบเนี่ยดูจากการมองแล้วห่อยากมากเลยนะหลายแผ่นโอ้โหดูก็ดึงโบเลยแม่โอ้โหคือไม่มีอะไรสำคัญเท่าของที่อยู่ในนี้เขาบอกใช่แล้วกล่องใหญ่มากนะครับเดี๋ยวช่วยมาช่วยกันแม่บอกขอครึ่งชั่วโมงแก่2นาทีแม่เอากล่องไซส์ใหญ่มาเดี๋ยวแกจะฟังโน้นนะฟังไหนแม่ฟังนี้แล้วแกจะฟังนี้ด้วยพี่ฟีมันจะทะลักออกมาแล้วเนี่ยทุยของมันเยอะจนต้องใช้2กล่องอ่ะเดี๋ยวพ่อแบบกล้องไปต่อให้ดูดีกว่าเอ้ามาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับให้ดู
พี่ฟิล์มจะได้กี่ชิ้นเนี่ยไม่ตื่นเต้นในดูหน้าตาแต่กินไม่หุบเลยเฮ้ยอย่าแซวเดี๋ยวมันเด้งเดี๋ยวมันกระเด็นเดี๋ยวมันโดดมาแบบบุ๊บออกมาเลยอ่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้อยากได้สัตว์เลี้ยงกบอะไรงี้ก็ตายสิเฮ้ยงูไงที่บอกอยากได้เต่าอะไรอย่างเงี้ยกบเขียวๆอ่ะที่มันกระโดดสูงๆหนึบๆกอกๆมืออ่ะลาเต้มาแล้วใช่แก่แล้วลาเต้ลาเต้ดมดูก่อนข้างในอันตรายหรือเปล่าชินชิล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยจิ้มโดนแมวอ่ะถือขอบคุณค่ะเอาละครับตา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 อยู่ข้างล่างเปิดออกมาแล้วนั่นก็คือเฮ้ยอันนี้มันเกิดใครนะของฟิวหรือเปล่าที่ชอบได้เป็นขนมนะคะอย่างแรกนั่นก็คือสตรอเบอรี่โอเคเย้วางไว้ก่อนวางไว้ถ้ามันบอกว่าไม่หวือหวาเราจะมากินขนมย้อมใจต่อไปครับอะไรขนมมูมินี่ถ้าน้องๆได้เห็นห้องพี่ปีนใช่ป่ะมีแต่ขนมเขาจะมีชั้นขนมก็นั่นแหละเอาไว้เติมใช่ไหมใช่นี่เลยอ๋อเป็นต่อหัวนี้เหม็นห้องมากตอบแชร์ช่างฟิตกันจะอร่อยมามามาเห็นแม่บอกว่ามีของแบบว่าจิปาถะใช่ไหมเป็นเด็กเล่นของเขาอ่ะนี่อะไรอ่ะขนมเป็นเหมือนโอโจ้เลยนี่นะคะกระปุกเขียวต่อไปครับอันนี้เป็นตะลิ่นเป็นตะลิ่นอะไรอ่ะไดมอนด์เกรนหรือเปล่าอ๋อตกใจนึกว่าอาหารฮีโร่กระปุกเล็กๆเนี่ยใช่เลยอ่ะนี่นะคะไม่ใช่อาหารแมวใช่ไหมคืออะไรอ่ะเป็นเหมือนซีเรียลมาต่อที่เหมือนเป็นฟรายเลยแต่ว่าเป็นรสซุปข้าวโพดนะคะใครเนี่ยนี่มีแต่ของกินเนี่ยไม่ร้องแบบกินเลยอ่ะเอาจะไปให้แม่หน่อยเขาอยากกินอ่ะแล้วหนึ่งฮาริโบมากินใหม่กินใหม่โอ้โหแม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งหัวคือไม่ได้อะแอคติ้งคุณไม่ได้อะเสียงแบบไม่มีความรู้สึกเหมือนอะไรรู้ป่ะของที่ให้เนี่ยยังไม่ตื่นเต้นใจอ่ะหยิบออกมาแต่ใจอ่ะอยู่ข้างล่างมันมีอะไรไม่มีอะไรของที่ดินโฉนดที่ดินแม่พร้อมอุ้ยไอ้ยะอะไรอ่ะซาร่าคืออะไรอ่ะยาไงยาอะไรอ่ะซาร่าทุกคนนี่รอยซาร่าเมื่อกี้เล่นมุกอะไรอ่ะซาร่ายาไงเมื่อกี้ถามอะไรก็ไม่ใช่ยาหรอพาราไม่ก็หมายถึงเดี๋ยวอะไรคะเอล34เหรอไม่เอลแค่เนี้ยเขาใส่ยูรูอ๋อนึกว่าฟีมเอล34ใส่ได้เหรอเอลเท่านี้ไม่จริงๆอันเนี้ยมันเท่ากับประมาณ24ไม่ก็26เองใช่ค่ะแหมขนมมาแล้วกางเกงเสื้อผ้ามาแล้วโอ้มาแล้วเริ่มมาแล้วสีใจไหมนี่สีใจโอเคหมดแล้วครับสีเมื่อกี้เห็นได้ไงเอาเห็นจับโดนหลายถุงใช่เดี๋ยววางพาดๆไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วต่อไปครับชุบชุบละกันกูบีมากเฮ้ยอะไรอ่านก่อนไม่มีบอไม่มีซาร่าลูกหนึ่งอะไรอ่ะพ่อก็ลุ้นนะเด็ดเอมนี่กางเกงฮะกางเกงขาบ้านเหรอไม่ใช่ขาบ้านมาอุ้ยไม่บ้านอุ้ยกางเกง2ตัวซื้อ1ตัวใช่นี่ถูกใจมั้ยคะถูกถูกใจมั้ยถูกใจค่ะทำไมเสื้อยิ่งใส่ยิ่งเล็กลงเนี่ยตัวเขาหดเป็นสไตล์ยิ่งโตยิ่งใส่เสื้อตัวเล็กเหรอเปิดออกมาเมื่อกี้ที่พ่อเงียบไม่ใช่พ่อเสื้อแมวเสื้อเด็กเสื้อลาเต้เนี่ยอันนี้ทุกนี่อะไรเขาเป็นสไตล์เขาเป็นสไตล์อ๋อเขามีโซ่ไปจูงแมวไม่สไตล์เหมือนกันนี่เท่ไหมพ่อเหมือนฟิล์มเพิ่งเห็นผ่าน IG ของปั่นโปเป็น H&M อะไรนะคอลเลคชั่นใหม่นี่นะใช่ละดูขากางเกงเฟี้ยวนี่นะคือยัดได้ประมาณ3ขา4ขาแม่ใส่เข้าไปอ่ะหนูถ้าเป็นขาหนูก็ได้ขาครึ่งขาใหญ่เนาะอันนี้มันเป็นสไตล์ใช่ไหมพ่อไม่รู้จริงมันเป็นทรงวัยรุ่นเมื่อก่อนพ่อก็เคยแต่งบ้านหรือพ่อใส่เดฟเมื่อก่อนไม่สมัยก่อนนะทาแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่ยุค90แม่เดือนอันนี้พ่อใส่ได้เนี่ยขาใหญ่ขนาดเฮ้ยแต่ว่าถูกใจไหมอ่ะ
ถูกใจได้เสื้อผ้าใส่เต็มเลยนะคะนี่เราจะมาโลเสื้อผ้าแล้วได้เสื้อผ้าใหม่สำหรับต้นปีนี้นะคะโอเคครับผมมันต้องมีอีกแหละ12ชิ้นละอันอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันอ่านข้างหน้าว่าอะไรแม็กแม็กนัมแม็กแม็กทุกคนคืออะไรอ่ะในกล้องนะเห็นยังแต่ฟิล์มยังไม่เห็นไอ้ยะอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นปอกใส่ลิปเหมือนเคสอ่ะเคสใส่ลิปโอ้ลิปต้องมีเคสใส่ด้วยแล้วก็มีเห็นไหมเหมือนพวงกุญแจครับนี่ข้างในมีอีก3ชิ้นก็จะมีเป็นบัชออนอ่ะโอ้ยพี่คนไม่คนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มีความรู้สึกอิจฉาอุ้ยอุ้ยตายแล้ววันนี้ตาเขาแบบมีกากเพชรกิตเตอร์แก่มากพี่อ่ะลูกนี้ใส่แว่นดีกว่านี่ที่ฟิล์มได้ก็จะมีเป็นบัชออนนะคะนี่เลยแล้วอะไรอีกคะแล้วก็จะมีเป็นลิปสติกอีก2แท่งนี่เหมือนจะเป็นคนละรุ่นกันหรือเปล่านี่นะคะถุงนี้ได้4อย่างเมื่อกี้12 16แล้วค่ะโอ้โหดูฟิลทำหน้าแม่ตอนที่แบบเขาได้ลิปแบบฟิลแบบอย่างเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยแม่ลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาโตเขาไม่อยากได้ตุ๊กตาเขาไม่อยากได้ของเล่นเขาไม่อยากได้อะไรเขาอยากได้ลิปติกขอพี่บีได้อย่ามาทำตัวจริงหินจองของพ่อพ่อแพรแว่ใส่เรานะแปลว่าอะไรอ่ะเกิดเนี่ยอ่ะหมดแล้วโอเคยังมีอีกเหรอนั่นไงนี่มันคืออะไรอ่ะอันนี้ชิ้นสุดท้ายนะครับผ้าผ้าบอมซันลูลินไม่ใช่อะไรอ่ะเซนโลลองเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือ YSL ค่ะโอ้ย iPad ไม่ใช่มันคืออะไรก่อน iPhone 14นั่นเองคือมันเริ่มเลยอ่ะทำไมแต่ละคนเขาปั่นฟิล์มกันจังเลยซันลูลินเดี๋ยวพี่บีมคาดหวังอะไรจากอันนี้ก่อนมันก็ต้องของจริงดิเคยยืมคนอื่นเขาได้ไงยืมได้ยืมกล่องไงยืมมาทำคลิปไงอุ้ยดูปากเขาแหลมเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวๆอันนี้คิดว่าจะชอบไหมแบรนด์เนี้ยซันดูรินไม่เคยมีลิปแบรนด์นี้แต่กระเป๋ามันแบบราคาค่อนข้างจะสูงก็เลยแบบไม่คิดว่าตัวเองแบบแต่คิดหรอว่าอันนี้มันคือกระเป๋าดูได้ไงอันนี้เป็นลิปติกก็ได้ก็เป็นแบรนด์ไงแม่เลยไปยืมกระเป๋าเข้ามาฮะไม่ใช่ยืมกล่องแกเลยคิดว่าข้างในจะเป็นอะไรคะพอแล้วให้บีมแกยังมีชั้นหนึ่งหนังสือพิมพ์ห่อมาเฮ้ยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ก็คือซันลูรินเดี๋ยวน้องขอดูหน่อยอันนี้ของแท้ไหมแม่ของแท้สิหนังแท้ใช่เหรอแล้วแม่มากวนดิโน่นสายเทสอยู่โน่นนะครับโอ้โหเริ่มเครียดแล้วไม่ไหวแล้วเอามาเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับแม่คะอันนี้ใช่ไหมที่แบบเราไปเลือกซื้อมาให้พี่ฟิล์มใช่ค่ะใช่ไหมครับอุ้ยมือสั่นไปดูหน่อยมีอะไรนี่อันนี้เป็นการ์ดนี่ไงอันนี้ของเพิร์สจ้ะมือสั่นนะมือสั่นนะครับน้องๆนี่ไงขอดูหน่อยมีอะไรมากอันนี้มันเป็นเหมือนฟิลคู่มืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนบาร์วิธีการใช้อันนี้ต้องเก็บไว้ดีๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่าสั่นเลยฟิลไม่ได้สั่นนะไม่ได้สั่นนะค่ะยิงวิ่งทำไมบ้านนี้แซวมันเก่งจังบ้านเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ฟิล์มถูกใจไหมถูกใจนี่รู้ด้วยนะว่าชอบอะไหล่สีเงินเพราะว่าส่วนใหญ่แบรนด์เนี้ยเขาจะทำเป็นอะไหล่สีทองมากกว่าสีเงินใช่ค่ะนี่ทุกคนข้างในก็คือใส่ของได้นิดหน่อยไหนดูดีนี่อุ้ยมือสั่นอุ้ยมือสั่นนี่สวยไหมคะสวยก็คือด้านหน้าจะมีช่องซิปด้วยเป็นหนังแบบนี้เลยโอ้โหกล้าใช้ไหมเนี่ยบอบบางมากลาเต้มาแล้วขอผมกวนทีนะแม่เนี่ยขอเทสหน่อยได้ไหมลาเต้เด็กเทสเด็กเทสอ่ะสะพายดูสิอ่ะสะพายดูหน่อยแล้วเขาบอกว่าใส่มันจะยาวหรือเปล่าแบนมันจะแบบยาวๆน่ะเฮ้ยสวยไหมคะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดให้มันดูดีแบบฟิวโอ้ยเชื่อไหมทุกคนพอถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยเขาน่าจะเรียกน้องฟิวไปถ่ายรูปให้เลิกรู้ทันได้ปะล่ะคือเดี๋ยวนี้พ่อบอกเลยนะครับช่วงหลังเราไม่ค่อยได้ซื้อของเล่นนะครับหรือว่าเนี่ยพวกของเล่นพวกกิฟช็อปอะไรเงี้ยให้นะครับเพราะว่า
พี่ฟิล์มน้องฟิวเขาเริ่มโตกันแล้วนะครับจากเมื่อก่อนสะสมของเล่นพวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นพวกลิปตรงลิปติกให้เราก็ต้องตามลูกให้ทันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวซื้อมาให้แล้วเขาจะเสียใจไงเป็นฟิวตอนนี้เราต้องใส่ใจลูกของเราว่าลูกของเราอ่ะชอบแบบไหนเราเป็นแม่ค้า1นิ้วโป้งแล้วน้องฟิวอ่ะใส่แคร์แบร์มาได้ไงไม่ใส่ใจพี่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟิล์มบอกว่าขอแกะใบที่2ต่อเลยนะครับไอ้กล่องแกะก็เอาตอนนี้ไอ้อะไรคือใบที่2อ่ะกล่องที่2กล่องที่2อุ๊ยตายแล้วหลุดอีกแล้วพลาดตลอดเลยเดี๋ยววางกระเป๋าก่อนวางดีๆนะลาเต้พร้อมมาตรงนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับใบที่2นะครับอุ๊ยทำไมกล่องนี้เบาจังอ้าวกล่องแล้วค่ะแม่ตัวนึงมันไม่ได้หนักอะไร2ตัวมั้ยเหรอตัวเล็กตัวงด้วยมาเป็นเซตมาเป็นเซตตัวเบามากแอบเชื่อแล้วว่าเป็นแคร์แบร์เขาแกะแบบล้นล้านมากเลยแม่มาแกะได้แล้วมาลุ้นกันนะคะมาเดี๋ยวมาดูเลยนะครับพามาพาแคร์แบร์เริ่มเป็นลายแล้วห่อเป็นลายหมีเหมือนกันตั้งแต่แรกใช่ก็ลุ้นหมีไงอุ้ยอะไรซีลีนไพส์มันไม่ได้อ่านว่าซีลายหรอฟีลายซีลายนะอุ้ยทุกคนเฮ้ยแต่ข้างในอะอะไรไม่รู้สิมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับปีนี้นะครับจะมีเป็นของใช้อย่างเดียวเลยกับของกินนะครับนี่เลยนะมาแล้วทำไมมันทรงเดียวกันเลยเนี่ยดูดิฟิลซื้อกรอบรูปมาทำไมต้องใส่แบบเป็นกล่องเกลื่อนมันดูดีเคลือบทองเลยนะใช่เหรอก็รูปไปฟิลตอนเด็กหน้าเวอร์แม่ถามว่าอร่อยมันแม่รู้เลยฟิลก็บนความจริงไงเมื่อกี้ได้หน้าเวอร์น้องฟิลแล้วเดี๋ยวใส่กรอบรูปวันที่13ตุลาเออใช่ได้เลยทุกคนมาเปิดดีกว่าเราจะไม่ฟังเสียงรอบข้างโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นของอะไรกับพี่ฟิล์มซีรีนซีรีนเนี่ยเขาผลิตอะไรบ้างกระเป๋าซะส่วนใหญ่กับเสื้อผ้าเนอะแม่เนาะใช่ค่ะใช่มีลิปเหรอพี่ฟิล์มโอเคกระเป๋ากับเสื้อผ้านี่อาจจะเป็นเสื้อตัวเสื้อเสื้อตัวเล็กๆเนี่ยใส่พอดีเลยกล่องเข้ามาอีกแล้วก่อนเปิดพี่ฟิล์มคิดว่าควรจะเป็นอะไรอันนี้ขอส่งมอบขอส่งมอบกันกระเป๋ากระเป๋าเหรอไม่ก็เคสโทรศัพท์อะไรเงี้ยเหมือนแบดดินเขาก็มีเคสโทรศัพท์ส่งมอบโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับมันคืออะไรเอ่ยฟิลไม่เอาเซอร์ไพรส์นะไม่มีแรงเปิดเลยเอาเปิดเลยครับอีกแล้วถุงดำแบบนี้เปิดผู้อ่านเห็นทองเลยก็ได้เนี่ยถุงดำนะเนี่ยถุงดำชั้นที่หนึ่งก็ดำชั้นที่สองก็ดำนี่มาแล้วถุงผ้ามาแล้วโอ้โหอย่างลุ้นนะครับเคสโทรศัพท์เนี่ยไหนตรงนี้มีอะไรไว้แอนเทนเป็นโฟน with flapแปลว่าก็จะเป็นที่ใส่โทรศัพท์เหรอฮะ Made in Italy อ้าวตรงนี้บอกปารีสเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะไปหลบได้ป่ะไม่อ่ะเซลไม่อันนี้บอกอิตาลีข้างหน้าเขียนปารีสเฮ้ยใช่แล้วอย่ามานะเอามาลุ้นกันดีกว่านะครับไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่ามันคืออะไรอะไรสภาพจีนอะไรอะไรอ้าวดึงออกไม่ได้ขาดซะนี่อะไรอ่ะกุชชี่เป็นกระเป๋าที่สามารถใส่โทรศัพท์ได้เป็นเหมือนซองใส่โทรศัพท์อ่ะมาดูด้านหน้ากันหน่อยนี่วิ่งมือสั่นครับดูดูสิเอาไส้ในออกก่อนไส้ในแล้วสรุปมันของอะไรแน่ปารีสหรืออิตาลีไส้ยินมาฟิวไม่กล้าใช้แล้วนี่อะไรลองนี่อะไรเป็นซองใส่โทรศัพท์แล้วก็ข้างหน้าเป็นเหมือนใส่การ์ดข้างหลังด้วยนี่ไงเอาสายออกสุขใจป่ะอันนี้น่ารักโอ้โหขออะไรหอมหน่อยหอมหน่อยขยาเดี๋ยวสะพายเลยขนลุกเลยอ่ะทำไมตั้งจังอ่ะผิดฟังอุ้ยตายไม่เคยมีไม่เคยมีสายสั้นเกิน
อ๋อคุณรู้จักตรงนี้ได้เหรอเออนี่ไงนี่ไงโหสุดยอดมากเลยอ่ะเท่ไหมคะใส่โทรศัพท์เหมือนก็ใส่เสื้อมารออันนี้เลยอ่ะแม่ใช่เฮ้ยใช่แล้วเนี่ยเลือกเองก็ได้เลือกเองปูมเลยไงล่ะอ่ะโอเคนะครับพี่ฟิล์มของชิ้นนี้น้องฟิลซื้อให้นะครับด้วยเงินเก็บของน้องฟิลนะครับชอบไหมครับชอบค่ะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดของพี่ฟิลในปีนี้นะครับเยอะมากมากเลยนะครับใช่เครื่องสำอางก็ได้ก็ช่วงหลังมาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะลูกๆเริ่มโตเป็นสาวแล้วแม่เราก็ต้องเลือกของที่มันมีความรู้สึกว่าเออเข้ากับตัวเขาแล้วเขาใช้ได้จริงในชีวิตจริงนะครับเราต้องเลือกที่แบบว่าลูกเราอยากได้จริงๆใช่ครับอ้าวนี่ถามก่อนเนาะพออีกแล้วพี่ด้วยนี่ก็พออะไรกันคะพี่มาหมายถึงว่าเราก็ต้องรู้ใจลูกเราเนี่ยคุณลินพันแล้วเนี่ยนี่พี่ดูดูอย่างน้องฟิลเนี่ยอยากได้iPhone 13เนี่ยเราก็แกบอกว่าเออซื้อไม่ได้แต่จริงเราแอบซื้อไว้แล้วอย่างเงี้ยใช่ครับไปแอบซื้อไว้ให้เลยเนาะใช่ค่ะโอเคนะครับเขาของวันนี้นะครับพี่ฟิล์มได้ของขวัญวันเกิดรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่ารอบนี้ได้แบบว่าว้าวมากหลายชิ้นด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยคือได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ของกินนะคะค่ะอุ๊ยถูกใจทุกอย่างมากเลยนะใช่ของกินยังเลือกแบบว่าถูกใจเลยกินหมดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยขอร้องได้ป่ะอย่าเอาไปกินบนห้องกินมากเลยเดี๋ยวนั่งกินกับแม่ข้างล่างยอมชิ้นนี้ยอมก็ได้แล้วก็ปีนี้นะครับก็ขอให้พี่ฟิล์มสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆเรียนจบไวๆออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานนะแม่นะจะพยายามลงเรียนทุกเทอมซัมเมอร์ด้วยอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงเหรออ้าวลงแต่ไม่ทันไม่ทันตั้งแต่กระเป๋าแล้วนะเราอ่ะก็เรียนก็อย่างนี้อย่างนี้ไม่คือพยายามลงแล้วแต่ว่าพวกรุ่นพี่ที่เขาติดเอฟมันก็ต้องมาลงเหมือนกันไงเขาจะได้ลงก่อนอ้าวโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะยังไงก็ต้องกราบขอบคุณทุกๆคนน้องๆ FC ทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราให้พวกเรามีวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้พรนี่น้องๆอวยพรให้กับพี่ฟิล์มนะครับย้อนกลับไปหาตัวน้องๆเองทุกคนด้วยนะครับพี่ฟิล์มทิ้งท้ายกับน้องๆหน่อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะคะแล้วใครที่เกิดเดือนมกราแบบฟิล์มเนี่ยก็ขอให้มีความสุขเหมือนกันค่ะกุมภามีนาเมษาที่ถึงเดือน12ล่ะตลอดทั้งปีค่ะขอบคุณที่ซัพพอร์ตด้วยนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย